มาแล้วครับตัวนี้ GoPro 8 Backสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีกล้อง Action Cam 1ตัวจากทาง GoPro นะครับนี่ที่เหน็บอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้คือฟับ GoPro 8 Back ครับมาแล้วมาให้ผมได้รีวิวสักทีนะครับก็วันนี้ใครที่กำลังมองหากล้อง Action Cam ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็ผมแนะนำตัวนี้เลยทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งทั้งทำวาร์ปทำแลบไลฟ์สดอะไรต่างๆเนี่ยครบคันในเครื่องเดียวเลยตัวนี้ GoPro 8 Back ครับวันนี้เราจะมาทำการอันบ็อกซ์แล้วก็เริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกสำหรับใครที่ได้ GoPro 8 Back ไปแล้วยังใช้งานไม่ได้สงสัยว่าเราจะได้อุปกรณ์เหมือนคนอื่นไหมมันอุปกรณ์อะไรหายไปหรือเปล่ามาดูในคลิปนี้เลยครับคลิปนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัว GoPro 8ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับมาแล้วครับสดๆใหม่ๆ GoPro 8 Back ตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการแกะเลยของยังอยู่ในซีลอยู่เพิ่งได้ของมาวันนี้เลยช่วงหัวค่ำนะครับทำคลิปเลยแกะถุงพลาสติกออกก่อนให้เรียบร้อยตัวกล่องก็ค่อนข้างที่จะเท่าขนาดตัว GoPro 7ตรงนี้แกะเลยปึ๊บก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับเหมือน GoPro Max ที่ผมได้อันบ็อกซ์ไปแล้วก็คือตัวกล่องนะครับแกะจากด้านตูดลูดมันออกปึ๊บแล้วก็ดึงนะครับตรงนี้ที่มันเป็นช่องนะครับเราดึงมันออกมาดึงจากรูตรงนี้ที่เขามีมาให้เขาให้เอานิ้วเขี่ยเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาครับตรงๆใครดึงยากก็ขยับยกซ้ายขวาหน่อยเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยเราต้องเก็บไว้เอาไว้เผื่อตัวกล้องเนี่ยมีปัญหาเราจะได้เอาไปเคมกับศูนย์เมนทาแกรมได้นะครับว่าตัวกล่องเนี่ยมันมีซีเรียลนัมเบอร์อยู่ต้องใช้คู่กล่องในการเคมสินค้านะครับก็ตัวนี้นะครับพอเราเปิดออกมาเราจะเจอกับตัวกล้องนะครับวิธีการเอากล้องออกครับก็มันจะมีตัวยางตรงนี้อยู่เราดันยางตรงนี้ขึ้นมานะครับให้มันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็บีบตัวล็อกมันนะครับแป้นตัวนี้กดแล้วก็ดันเดินหน้าครับแค่นี้ตัวกล้องก็จะหลุดออกมาจากตัวฐานแล้วนะครับแค่นี้ตัวกล้องก็จะหลุดออกมาจากฐานตัวนี้แล้วพอเราเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอกับพวกคู่มือต่างๆสิ่งที่เราเจอก็คือพวกคู่มือในการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานวิธีการชาร์จแบตติดแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ครับก็จะมีมาให้ในนี้ก็ตัวแอปแน่นอนครับมีทั้ง iOS และ Android นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมต่อแอปกันหลังจากอันบ็อกซ์เสร็จนะครับอีกตัวนึงที่มีมาให้เช่นเคยต้องมีมาให้แน่นอนครับคือสติกเกอร์ GoPro มี2ชิ้นครับนี่ครับมี1แผ่น2ชิ้นนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นคู่มือครับเล่มหนาๆแบบนี้มีมาให้นะครับแบบละเอียดเลยใครที่ขยันอ่านก็อ่านได้นะครับมีประโยชน์ครับคู่มือตัวนี้ในกล่องนะครับที่เราจะเจออีกก็คือสายชาร์จ Type-C ครับตัวนี้ที่ติดหมวกกันน็อก GoPro 8เหลือแค่ตัวเดียวแล้วครับ GoPro 7เนี่ยให้มา2ตัวก็คือแผ่นเรียบกับแผ่นเว้าใช่ไหมครับแต่ว่าตัว GoPro 8กับตัว GoPro Max เนี่ยเหลือแค่ชิ้นเดียวเองเป็นแผ่นเว้านะครับสี่เหลี่ยมแผ่นเว้าอย่างนี้แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่มันคล้ายๆกับแบตเตอรี่ของตัว GoPro 7นะครับแต่ว่าบนหัวเป็นขอบสีฟ้านี่นะครับแบตเตอรี่ GoPro 8นะครับก็เป็นสีฟ้าไอ้แบตเตอรี่ตัวเก่าเนี่ย GoPro 7นะครับ GoPro 5 6 7นะครับเป็นสีดำแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคของแบตเตอรี่เบื้องต้นกันก่อนดีกว่าว่าเขาเปลี่ยนอะไรไปบ้างถ้าอ่านในสเปคของทั้ง2ตัวนี้นะครับแทบจะไม่ได้เปลี่ยนผมว่ามันใช้ด้วยกันได้นะแต่ว่าจะดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทางเมทาแกรมเขาบอกว่าถ้าเกิด GoPro 8เนี่ยไปใช้แบตของ GoPro 7เนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าอาจจะจ่ายไฟไม่เสถียรอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับไม่แน่นอนในสเปคเนี่ยความจุโวลต์นะครับเท่ากันเลยก็คือนะครับทั้ง2ตัวเท่ากันคือ 4.4 โวลต์แล้วก็ความจุอยู่ที่ 1,220 มิลลิแอมส่วน GoPro 8ก็ 1,220 มิลลิแอมซึ่งมันเท่ากันไม่มีอะไรแล้วครับหมดอยู่แค่นี้นะครับมีคล้ายๆเดิมแต่สิ่งที่หายไป1ชิ้นที่ตัว GoPro Hero 5 6 7เนี่ยมีก็คือตัวแปะหมวกกันน็อกหรือว่าแปะคอนโซลต่างๆเนี่ยตัวเก่าเนี่ย5 6 7นะครับมีมาให้2อันก็คือแผ่นเรียบกับแผ่นเว้าแต่ว่า GoPro Max กับ GoPro 8 Back เนี่ยมีมาให้แค่ชิ้นเดียวก็คือแผ่นเว้าสี่เหลี่ยมแบบนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนตัวนี้นะครับนี่มันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่เอาออกเนี่ยเราจะขยับไม่ได้เห็นไหมเราไม่ว่าเราจะคลายขนาดไหน
มันก็จะขยับได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาตัวล็อกออกก่อนก็คือเอาน็อตตัวนี้ออกมาปุ๊บแล้วมันจะมีตัวล็อกกันขยับอยู่นะครับเวลาอยู่ในกล่องเนี่ยมันจะได้ไม่ขยับไปกระแทกนี่ครับที่มันอยู่อย่างนี้ดึงมันออกมาตัวนี้เก็บไว้ในกล่องแล้วคราวนี้เราก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับก็มาดูที่ตัวก่อนตัวด้านเลนตัวนี้จากด้านหน้าก่อน GoPro 5 6 7เนี่ยมันสามารถบิดฟิลเตอร์ตรงนี้ออกได้แต่ว่า GoPro 8นะครับไม่สามารถบิดฟิลเตอร์ตรงนี้ออกได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ครับตัวอย่างอันนี้8อันนี้7นะครับตัว8เนี่ยก็คือมันไม่สามารถถอดฟิลเตอร์ตรงนี้ได้แล้วแต่ตัว GoPro 567นะครับ Hero 567ตรงเนี้ยไอตัวฟิลเตอร์หน้าเนี่ยมันสามารถที่จะบิดออกได้แต่บิดออกยากนะครับแบบนี้เรายกมันขึ้นมาปุ๊บไอตัว567เนี่ยมันสามารถถอดฟิลเตอร์ตรงนี้ได้แล้วก็มันก็มีไอฟิลเตอร์ที่มันเป็นสีๆไว้ถ่ายใต้น้ำเนี่ยมีจำหน่ายด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยถอดไม่ได้ตัว GoPro 8นะครับถอดไม่ได้อันแรกเลยที่เปลี่ยนไปก็คือฟิลเตอร์ไม่สามารถถอดได้นะครับรอบตัวเขาจะเป็นเหมือนพลาสติกแข็งมาเลยเหมือนเคสกันกระแทกที่มันอยู่ในตัวเลยครับมันไม่ใช่เป็นยางแบบนี้แล้วนะตัว567ใช่ไหมครับ567ตรงเนี้ยมันจะเป็นยางแล้วก็ต้องใส่เคสกันกระแทกอีกทีนึงปัญหาหลักก็คือตัวเนี้ยมันชอบถลอกครับตัวยางถ้าเกิดใครใช้ไม่ระวังนะครับตัว567เนี่ยมันจะถลอกนิดนึงประมาณนี้ส่วนตัว8เนี่ยจะมีเคสกันกระแทกมาให้เลยถ้าเกิดสังเกตดีๆมันไม่ใช่ยางนะครับมันเป็นพลาสติกลองฟังเสียงพันพลาสติกส่วนตัว GoPro 7เป็นยางก็คือตัว GoPro 8เนี่ยเขาทำเคสกันกระแทกรอบข้างมาให้เลยข้อดีของมันก็คือทำให้น้ำหนักเบาขึ้นแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ตามที่เขาบอกนะนี่ครับจุดที่2ก็คือรอบตัวเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจุดที่3ก็คือตัวนี้เขี้ยวข้างใต้ครับเขาจะมีเขี้ยวแบบนี้มาให้เลยก็คือมันไม่มีเคสกันกระแทกแล้วครับตัว GoPro 8มันก็เลยต้องมีเขี้ยวตรงนี้มาแทนนะครับเอาไว้ใส่กับพวกอะแดปเตอร์ต่างๆพวกขาไม้เซลฟี่ทีเวทุ่นลอยน้ำอะไรพวกนี้ครับต้องใช้ตัวนี้ถ้าเกิดพูดถึงความแข็งแรงของขาตัวนี้มันแข็งแรงมากไหมเท่าที่ลองบีบๆจับๆดูนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะเดี๋ยวผมลองบีบให้ดูมันก็แข็งแรงพอตัวนะถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดมันหักจริงๆนะครับผมว่ามันก็มีอะไรเปลี่ยนแหละเพราะว่าตัวน็อตพวกนี้มันสามารถที่จะขันออกแล้วก็เอาขาตัวนี้ออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือจุดที่3ที่มันเปลี่ยนไปนะครับนี่เก็บก็จะกลายเป็นแบบนี้ส่วนจุดที่4นะครับที่เปลี่ยนไปก็คือฝาข้างตรงนี้ถ้าเกิดเป็น GoPro 7ใช่ไหมครับฝาเปลี่ยนแบตจะอยู่ใต้ล่างอ่ะถ้าเกิดเราเปิดออกมาปุ๊บนี่มันจะอยู่ใต้ล่างแบบนี้แล้วก็ไอ้พวกรูเสียบชาร์จ Type C อะไรต่างๆจะอยู่ด้านข้างตรงนี้มีฝาเล็กๆอีกทีนึงแต่ว่าตัว GoPro 8เนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างเลยรวมกันทั้งหมดนี่ปุ๊บเปิดออกมาครับเราก็จะเจอกับช่องใส่แบตรูชาร์จแล้วก็ที่ใส่เมมโมรี่การ์ดอยู่ในช่องเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ฝาตัวเนี้ยยังคงสามารถถอดได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เหมือนปกติแบบนี้ก็จะมีคลิปแดงๆบอกอยู่ว่าเราปิดสนิทหรือเปล่านะครับก่อนลงน้ำเราก็ดูไอ้ตัวสีแดงๆตัวนี้ให้ดีนะดันเวลาปิดก็ดันตรงปลายนี่นะครับอย่าไปดันตรงหัวตรงนี้มันไม่มีผลนะครับให้ดันตรงนี้แล้วก็ล็อกมันเข้าไปครับมันจะได้จุกยางเนี่ยมันจะได้ไปอัดอยู่น้ำจะได้ไม่เข้าประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดที่เปลี่ยนไปจุดที่5นะครับตัวไมค์ที่เปลี่ยนไปนะครับมาอยู่ด้านหน้าทำให้รับเสียงในการวีล็อกดีขึ้นตัว GoPro 7เนี่ยจะอยู่ด้านบนส่วนตัว GoPro 8จะอยู่ด้านหน้านะมีไมค์3ตัวนะตัวนี้ตัว GoPro 8ก็ลองเทสเสียงแล้วค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับในการถ่ายวีล็อกตัวเองนะ5จุดหลักๆเลยที่เขาเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับของตัว GoPro 8ตัวนี้นะครับเรามาเริ่มการใช้งานกันดีกว่าสำหรับตัว GoPro 8ใครที่ซื้อไปนะครับตัวหน้าจอตรงนี้มันไม่ใช่หน้าจอที่มันติดอยู่นะครับมันเป็นแค่สติกเกอร์แปะไว้เฉยๆเราก็สกิดลอกๆมันออกแบบนี้ครับมันเป็นสติกเกอร์แปะมากันร้อยตั้งแต่ตอนแรกนะครับอันดับแรกเมื่อเราได้เครื่องครับได้เครื่องไปเรียบร้อยแบตครับตัวนี้แล้วก็เมมโมรี่การ์ดนะครับที่เราต้องเตรียมก็คือแบตกับเมมโมรี่การ์ดเราใส่เมมโมรี่การ์ดไปก่อนที่ด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะมีช่องใส่เมมโมรี่การ์ดอยู่เราก็ใส่เข้าไปเลยดันปุ๊บแนะนำให้ใส่เมมโมรี่การ์ดก่อนแล้วค่อยใส่แบตเตอรี่นะครับนิ้วเราจะได้ยัดลงไปได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดบางทีเราใส่แบตไปก่อนแล้วเราไปใส่เมมโมรี่การ์ดเนี่ยมันจะทำให้บางทีใครที่ใจร้อนนะครับยัดเข้าไปปุ๊บเมมหักขาดครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับพอใส่เมมโมรี่การ์ดเสร็จเรียบร้อยครับแบตเตอรี่เราก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ให้ถูกฝั่งนะครับแบบนี้ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ดูให้มันเสมอเรียบเนียนแบบนี้นะครับคือใส่ถูกฝั่ง
แต่ถ้าเกิดเราใส่ผิดฝาครับปึ๊บแบบนี้มันจะไม่เรียบมันจะไม่เสมอกันแล้วก็มันก็จะปิดฝาไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครไปฝืนก็ฝาหักนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดฝาตรงนี้นะครับปึ๊บอันนี้ตัว GoPro 8ของเราเนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาต่อตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับก็แอปที่ใช้นะครับแอปเดียวกับ GoPro Max GoPro 7 GoPro 5 GoPro 6นะครับใช้แอปเดียวกันหมดเลยก็คือ GoPro App นะครับแต่ว่าตอนนี้ GoPro App เนี่ยได้อัปเดตใหม่ทำให้เรามีการตัดต่ออยู่ในตัวแอปได้เลยทำให้เราสนุกกับตัวแอปมากขึ้นนะครับเปิด Wi-Fi และ Bluetooth ให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บแล้วก็เตรียมนะครับอันนี้เตรียมแอปไว้ก่อนเราเปิดเครื่องครับที่ด้านข้างตัว GoPro เนี่ยมันจะมีอยู่2ปุ่มเท่านั้นเองก็คือด้านข้างตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มแบ็คกับปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับทำหลายหน้าที่ในปุ่มเดียวกันเลยตรงนี้นะครับกดค้างไว้เป็นการเปิดกดค้างไว้เป็นการปิดส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีปุ่มพวกเรคคอร์ดถ่ายภาพนิ่งต่างๆเนี่ยคือกดสั่งถ่ายที่ตัวนี้มากดค้างไว้ครับพอได้ยินเสียงนะครับตัว GoPro ก็จะติดขึ้นปึ๊บแบบนี้เราก็ทำการเลือกภาษาก่อนในการใช้งานเบื้องต้นนะครับไม่ต้องไปหาภาษาไทยนะครับไม่มีนะครับภาษาไทยมีแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนภาษาอื่นนะครับ GPS ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากไปติดหมวกกันน็อกนะครับแล้วอยากไปใส่พวกเข็มไมค์วัดความเร็วแผนที่เพิ่มเติมเนี่ยก็ให้เปิด GPS ไว้ส่วนใครที่ไม่ได้ใช้ตัวนั้นนะครับก็ปิดไปก็ได้มันจะได้ประหยัดแบตขึ้นแล้วก็เครื่องก็จะร้อนน้อยลงด้วยนะครับสำหรับตัวGPS ตัวนี้แต่ว่าผมใช้ครับผมเปิดไว้มาถึงขั้นตอนนี้นะครับมันจะขึ้นโชว์หน้านี้ก็คือเราจะต่อกับแอปเราก็เข้าไปที่แอปได้เลยปึ๊บนี่นะครับพอเราเข้ามาที่หน้าแอป GoPro เนี่ยเราก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับให้เราเข้ามาที่ตัวแรกก็คือรูปกล้องนะครับปึ๊บแล้วก็กดมุมขวาด้านบนนะครับก็คือตัวบวกอันนี้เราจะบวกกล้องตัวนี้เข้าไปในแอปของเราก่อน Continue Cameraจับคู่นะครับก็จะเริ่มต่อบลูทูธก่อนเราจะได้ยินเสียง GoPro 8ของเราเนี่ยร้องนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยจะติ๊กถูกขึ้นปึ้งคือเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นการตั้งชื่อนะครับอยากให้ชื่ออะไรเพื่อนๆก็ตั้งได้เลยครับไม่มีปัญหาเนี่ยเราจะลบชื่อเก่าหรือว่าเราจะใช้ชื่อนี้เลยก็ได้อ๋อมันบอกให้8ถึง30ตัวนะครับนั้นข้างหน้าผมใส่เป็น GoPro แล้วกันครับ GoPro 8 Back เรียบร้อยครับแล้วก็ Save New Name ได้เลยเอิ้งเรียบร้อยทำไมเราถึงต้องต่อแอปในการใช้งานครั้งแรกเผื่อนะครับกล้องยังไม่ได้อัปเดตมาเนี่ยอย่างนี้มันมีอัปเดตครับเราก็จะต้องอัปเดตผ่านตัวแอปมันนะครับเราก็ใส่เมมให้เรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดมาก่อนตอนนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็อัปเดตแคมเมราได้เลยเมื่อกี้เราก็ดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์มาเรียบร้อยนะครับนี่ครับตัว Hero 8 Black เวอร์ชั่น 1.20 นะครับมีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่สำหรับใครที่เปิดใช้งานครั้งแรกนะครับตัว GoPro 8 Black ตัวนี้อัปเดตไปเลยนะครับแล้วก็กดไปเราก็รอจนมันครบ 100% หน้าจอเขาจะขึ้นนี่แล้วเขาก็จะโชว์กำลังอัปเดตเรารอนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปปิดมันนะครับรอต้องรอให้มันเสร็จนะครับอย่าเพิ่งรีบไปปิดมันปึ๊บหน้าจอมือถือของเราติ๊กถูกเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดดันได้เลยแล้วก็ลองเข้าแอปดูครับเชื่อมต่อกล้องดูปึ๊บคอนเน็กแล้วเรียบร้อยครับนี่ภาพจากตัว GoPro 8ก็ส่งมาที่หน้าจอของเราเรียบร้อยนะครับนี่เราสามารถตั้งค่าทั้งหมดเลยผ่านตัว GoPro App ได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเปลี่ยนโหมดเห็นไหมครับเมื่อเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยตัว GoPro 8ของเราก็จะเปลี่ยนโหมดไปด้วยนี่วิดีโอภาพนิ่งนะครับแล้วก็ไลฟ์สดตัวนี้นะครับ GoPro 8ตัวนี้สามารถไลฟ์สดได้ที่ความละเอียดถึง Full HD นะครับ 1080p นะครับตัวเก่าเนี่ยจะเป็นแค่ 720p เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวนะครับว่า GoPro 8เนี่ยเขามีสเปคอะไรมาให้อยู่ข้างในมั่งอัดแน่นมาให้อยู่ในนี้ภาพนิ่งนะครับเราลองเซตติ้งค่าดูนี่ไทม์วาร์ปนะครับก็จะมีความละเอียดตั้งแต่ 4K นะครับ 2.7K1440แล้วก็ 1080p นะครับมีมาให้ทุกความละเอียดเลยสำหรับ Time Warp มุมภาพนะครับก็จะมี Wide Linear อะไรพวกนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับที่ต่อแอปเนี่ยจะทำงานได้จะตั้งค่าต่างๆของแต่ละโหมดเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ Color ก็จะมีมาให้2สีก็คือ Fat กับ GoPro Fat เนี่ยก็จะสีซีดๆหน่อยเอาไว้ไปแต่งสีเพิ่มนะครับส่วนตัว GoPro เนี่ย
ก็จะมีอัดสีมาให้เลยแล้วก็ตัว GoPro 8นะครับตัวนี้สีที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะตรงสีค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่ติดเขียวไม่ติดเหลืองจัดนะครับค่อนข้างที่จะเป็นกลางโหมดวิดีโอปึ๊บวิดีโอนะครับนี่สแตนดาร์ดโหมดสแตนดาร์ดวิดีโอแบบสแตนดาร์ดนะครับเมื่อเราเลือก 1080p นะครับก็คือ Full HD นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้4มุมภาพก็คือตั้งแต่ซุปเปอร์วิวนะครับไล่ลงมา wide linear แล้วก็ narrow ก็คือมุมกว้างมากแล้วก็มุมกว้างนะครับแล้วก็ linear ก็คือมุมที่ไม่บิดเบี้ยวไม่ผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็ narrow เนี่ยมันจะเหมือนเป็นเทเลนิดๆมีให้เลือก4มุมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนเป็น 4K ปุ๊บมันจะเหลือแค่ wide กับ linear เองทำไมมันเหลือแค่2มุมล่ะอ๋อแต่ว่าตัวในกล้องเนี่ยมันจะมีให้เราเลือก3มุมเราเลือกเป็น 4K นะครับมุมภาพเนี่ยมันจะเหลือแค่3มุมเท่านั้นเองก็คือ Super View Wide แล้วก็ Linear นะครับแค่ Full HD นะครับมุมภาพของเราเนี่ยก็จะกลายเป็น4มุมเห็นไหมครับก็จะมีตั้งแต่ Super View Wide Linear แล้วก็ Narrow มีให้4มุมนะครับเราบันทึกวิดีโอไปแล้วก็เปลี่ยนมุมภาพได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูกันเดี๋ยวผมกด Record เลยนะครับปึ๊บไม่ได้ครับไม่ได้นะเปลี่ยนมุมภาพตอนที่เรากำลังถ่ายวิดีโออยู่ไม่ได้เปลี่ยนมุมก่อนแล้วค่อยถ่ายก็จะมีเลือกโหมดวิดีโอมี Activity นะครับมี Slow Motion นะครับSlow Motion ได้เท่าไหร่ได้กี่เฟรมก็คือ240เฟรมนะครับเอา30ตั้งก็คือคูณ8หรือว่า 8x นะครับมี Cinematic นี่นะครับแล้วก็ไอ้ทำ Warp ตัวเนี้ยที่เขาอัปเดตมาใหม่ทั้ง GoPro Max แล้วก็ GoPro 8 Black เนี่ยเวลาเราถ่ายสังเกตที่หน้าจอเวลาผมกดถ่ายปุ๊บเห็นไหมมันจะมีตรงเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้กดให้มันเป็นสีน้ำเงินนะครับเวลาเราเดินเนี่ยมันจะเป็นไทม์วาร์ปอยู่แล้วช่วงไหนที่เราเดินค้างนานๆเนี่ยมันจะเร่งความเร็วให้อัตโนมัตินะครับส่วนถ้าเกิดเรากดตรงกลางจอปุ๊บให้มันขึ้นสีฟ้าแบบนี้ครับตรงช่วงที่เรากำลังถ่ายอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นวิดีโอแบบธรรมดาคือเราต้องการจะอยู่ตรงนี้เจาะจงตรงนี้มันก็จะกลายเป็นแบบวิดีโอแบบธรรมดาแล้วเรากดออกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นวิดีโอแบบไทม์แลปส์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีไฮเปอร์สมูทนะครับแบบ 2.0 2.0 ไม่พอสังเกตตรงนี้นะครับที่มันมีรูปกล้อง GoPro 8แล้วก็มีรูปสั่นๆอยู่ข้างๆครับเมื่อเราเปิดไปเงี้ยปุ๊บอันนี้คือการเปิดแบบไฮเปอร์สมูทแล้วก็บูสต์อีกทีนึงนะครับซึ่งการสั่นจะดีกว่าไฮเปอร์สมูทแบบธรรมดานะครับอันนี้คือข้อดีของ 2.0 ซึ่งมันจะทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยเดินถือวิ่งขนาดไหนก็ค่อนข้างที่จะไม่สั่นนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆสำหรับไฮเปอร์สมูทนะครับก็ใครต้องการที่วิดีโอที่มีชีวิตชีวาหน่อยก็ไม่ต้องเปิดบูทนะครับส่วนใครที่ต้องการวิดีโอแบบนิ่งๆเลยก็เปิดบูทเข้าไปรับรองว่าวิดีโอที่ได้เนี่ยคือสมูทมากแล้วก็นิ่งมากสำหรับวิดีโอนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่เขาบอกว่ามันสามารถไลฟ์ได้แบบ Full HD นะครับเดี๋ยวลองเซตอัพให้เพื่อนๆดูเลยไลฟ์แล้วก็เซตอัพสตรีมแล้วกดเซตอัพครับเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือก Wi-Fi ใช่ไหมครับมีให้เราเลือกสถานะว่าเป็นสาธารณะหรือว่าเฉพาะชั้นหรือว่าไลฟ์ไปที่เพจอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเนี่ยผมสามารถไลฟ์ไปที่เพจได้ด้วยนะส่วนตัวเลือกความละเอียดของการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็จะมีตั้งแต่ 480p 720p แล้วก็ 1080p เนี่ยมีให้เราเลือก3ตัวนะครับอย่างที่เราเห็นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัว GoPro 8เริ่มใช้งานไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิป Unbox แล้วก็เริ่มต้นใช้งานตัว GoPro 8 Black นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราชาวเทพแกดเจ็ตด้วยนะครับทางร้านเทพแกดเจ็ตเนี่ยมีเทคนิคมีแกดเจ็ตเด็ดๆแบบนี้มาให้ชมกันทุกวันนะครับส่วนใครสนใจตัว GoPro 8นะครับหรือว่าติดปัญหาเทคนิคทางเทคนิคใดๆก็ตามสามารถแอดไลน์ตรงนี้ครับหรือว่าใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับสามารถสอบถามคอมเมนต์ข้อมูลได้เลยส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ